หูฟังตัวเด็ดตัวคุ้มมาอีกแล้วครับกับโทโซอาจายโนวานะครับตัวนี้นะค่าตัวเพียงแค่แบงค์ม่วงใบเดียวเท่านั้นนะครับแต่ว่าสเปคเนี่ยถือว่าไม่ธรรมดาเลยครับไดรเวอร์เนี่ยใหญ่10มิลนะครับแล้วก็สามารถที่จะต่อแอปปรับ EQ ได้นะครับแล้วก็เวลาเล่นเกมเนี่ยแทบจะไม่ดีเลย์ด้วยนะครับรายละเอียดเต็มๆจะเป็นยังไงติดตามในรีวิวนี้ได้เลยครับก่อนอื่นนะครับตัวโทโซอาจายโนวาเนี่ยก็จะมีให้เลือกอยู่ด้วยกันทั้งหมด2สีครับสีแรกเนี่ยก็คือสีดำนะครับที่อยู่ในมือผมตอนนี้นะครับแล้วก็อีกสีนึงเนี่ยก็คือเป็นสีม่วงพาสเทลครับโดยส่วนตัวของผมแล้วเนี่ยเป็นผู้ชายแมนๆนะครับก็จะชอบสีดำมากกว่าอยู่แล้วนะครับแล้วก็นี่มันเข้ากับตัวนี่ครับโทรศัพท์ของผมเนี่ยมากกว่าด้วยนะครับส่วนใครนะครับที่ไม่ชอบสีดำแบบเดิมๆนะอยากจะได้มีความสดใสนะครับก็สามารถที่จะไปเลือกสีม่วงพาสเทลได้นะครับคือสีม่วงพาสเทลเนี่ยพอเราหยิบออกมาใช้งานเนี่ยมันก็แบบดูมีสีสันนะครับดูความมีความสนุกมีชีวิตชีวาอยู่แล้วนะครับตัวหูฟังนะครับถือว่าน้ำหนักเนี่ยค่อนข้างเบาเลยครับเนี่ยอย่างหยิบออกมานะครับถือว่าเบามากนะครับแล้วก็ตัวหูฟังเนี่ยหนักข้างละ 3.7 กรัมเท่านั้นนะครับแล้วก็ที่ด้านในเนี่ยจะมีไดรเวอร์นะครับขนาด10มิลลิเมตรเนี่ยอยู่ด้วยนะครับรองรับการเชื่อมต่อผ่านทางบลูทูธ 5.3 รองรับย่านความถี่นะครับตั้งแต่20เฮิรตซ์ไปจนถึง20กิโลเฮิรตซ์เลยนะครับแล้วก็หูฟังแต่ละข้างเนี่ยเราสามารถที่จะสั่งงานแบบทัชคอนโทรลได้ด้วยนะครับส่วนจะทำอะไรได้บ้างเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาสาธิตให้ดูทีหลังนะครับแล้วก็ที่ตัวหูฟังนะครับจะมีไมโครโฟนเนี่ยมาให้2ตัวนะครับพร้อมฟีเจอร์ call noise cancellation นะครับสำหรับลดเสียงรบกวนเนี่ยขณะสนทนานะครับเสียงไมโครโฟนของเขาจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูคลิปการทดสอบได้เลยครับ 1 2 3 4นะครับเสียงที่ทุกคนได้ยินกันอยู่ตอนนี้เนี่ยก็คือเสียงจากไมโครโฟนนะครับของหูฟังโทโซอาจายโนวานะครับอัดให้ฟังการสดๆแบบนี้เลยนะครับเสียงเป็นยังไงนะครับก็ทุกคนลองฟังดูนะครับสภาพแวดล้อมที่ผมอยู่ตอนนี้เนี่ยเป็นสภาพแวดล้อมแบบปิดนะครับบรรยากาศเนี่ยถือว่าค่อนข้างเงียบเลยนะครับเพราะว่าอยู่ในสตูดิโอของเราเสียงเป็นยังไงนะครับลองคอมเมนต์แล้วก็ฟังกันดูได้เลยครับสวัสดีครับตอนนี้เนี่ยผมก็อยู่ที่ Community Mall แห่งหนึ่งนะครับเพื่อมาอัดเสียงไมโครโฟนของ Social Agile หรือว่าตัวนี้นี่แหละนะครับตอนนี้เนี่ยคือเสียงรอบด้านของผมนะครับมีเสียงเจเล็กนะครับพร้อมกับเสียงฟุบดาต่างๆแบบนี้นะครับที่ลอยออกมาเป็นระยะเลยนะครับทุกคนก็ลองฟังดูนะครับว่าเสียงจากไมโครโฟนเนี่ยผมชัดดีไหมนะครับแล้วก็ตัวหูฟังนะครับยังรองรับการกันน้ำเนี่ยในระดับ IPX4 นะครับก็คือโดนสาดกระเซ็นเนี่ยไม่เป็นไรนะครับถ้าเกิดว่าชาร์จแบตเต็มเนี่ยก็สามารถที่จะฟังได้ยาวนานนะครับ7ชั่วโมงสามารถที่จะชาร์จร่วมกับเคสชาร์จนะครับได้อีก23ชั่วโมงครับส่วนตัวเคสชาร์จนะครับก็ถือว่ามีขนาดเล็กนะพกพาง่ายเลยครับนี่เดี๋ยวผมเทียบกับฝ่ามือให้ดูนะครับคือผมเนี่ยสามารถที่จะพกใส่ไว้ในกระเป๋านะครับได้แบบไม่อึดอัดเลยแล้วก็เขาทำตัวสีเคสเนี่ยออกมาเป็นแบบเลเยอร์ด้วยนะครับอย่างด้านบนเนี่ยก็จะเป็นแบบสีดำแบบขุ่นนะครับใสส่วนด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นแบบสีดำทึบนะครับก็ตัดออกมาแล้วแบบดูดีเลยคือมันดูกลมกลืนกันนะครับส่วนตรงนี้ก็จะมีการสกรีนโลโก้โทโซเอาไว้นะครับพร้อมกับที่ด้านล่างนะจะมีไฟแสดงสถานะอยู่ด้วยนะครับส่วนการชาร์จแบตนะครับก็สามารถที่จะชาร์จได้นะครับผ่านทางพอร์ต USB Type-C ตรงนี้ครับอุปกรณ์ภายในกล่องนะครับจะมีอะไรให้มาบ้างเดี๋ยวผมแกะให้ดูทีละอย่างเลยครับในกล่องนะครับก็จะมีนี่ครับตัวคู่มือการใช้งานอันนี้เบสิกอยู่แล้วนะครับก็จะมีมาให้2อันนะครับก็คือตัว user manual นะครับแล้วก็ quick guide นะครับวางไว้ตรงนี้ก่อนแล้วก็จะมีนี่ครับตัวจุกหูฟังนะครับแถมมาให้อีก2คู่นะครับก็คือรวมกับตัวที่อยู่ในตัวหูฟังอยู่แล้วเนี่ยก็จะรวมกันเป็นทั้งหมด3คู่นะครับเรียงตามไซส์เลยนะครับ SML นะใครหูฟังแบบใส่แล้วดูแบบอึดอัดเกินไปนะครับก็จะลองเปลี่ยนไซส์ดูได้นะครับผมวางไว้ตรงนี้อีกอันนึงนะครับที่แถมมาให้นะครับคือตัวสายชาร์จ USB Type-C นะครับแล้วก็ความรู้สึกแรกนะครับจากที่ผมได้ลองเอาหูฟังเนี่ยใส่ดูนะครับรู้สึกว่ามันค่อนข้างใส่กระชับนะครับแล้วก็ค่อนข้างสบายเลยและด้วยความที่เขาเป็นหูฟังแบบทรงอินเอียร์นะครับมันก็จะปิดผนึกนะเสียงรอบข้างเนี่ยพอประมาณอยู่แล้วนะครับยิ่งพอเราเปิดเพลงฟังเนี่ยก็แทบจะไม่ได้ยินเสียงรอบข้างเลยนะครับเว้นแต่ว่าเสียงเนี่ยมันดังจริงๆแนวเสียงของรุ่นนี้นะครับผมอ้างอิงจากจุกหูฟังเดิมเลยนะก็คือไซส์ M นะครับแล้วก็ปรับ EQ เดิมๆเลยนะเสียงเบสของตัวนี้เนี่ยก็จะมีถือว่ามวลกำลังดีเลยนะครับไม่ได้หนาหรือว่าบางเกินไปนะครับเพียงแต่ว่าเบสเขาเนี่ยจะไม่ได้คมมากนะ
เสียงร้องของรุ่นนี้นะครับถือว่าเด่นนำอยู่เหนือเสียงดนตรีเลยนะแล้วก็เนื้อเสียงเนี่ยค่อนข้างหนาหน่อยๆนะครับไม่แห้งส่วนเสียงแหลมนะครับเราจะไม่ได้ยินชัดเจนขนาดลอยออกมาครับแต่รับรองได้เลยว่าไม่บาดหูครับโดยรวมเนี่ยถ้าเกิดใครชอบหูฟังที่ให้เสียงนักร้องนำนะครับดนตรีตามเสียงเบสเนี่ยพอประมาณนะครับก็น่าจะชอบตัวโทโซอาจายโนวารุ่นนี้ครับในการสั่งงานควบคุมการเล่นเพลงนะครับตัวทัชเนี่ยถือว่าทำได้ค่อนข้างแม่นเลยนะครับแทบไม่ต้องกดซ้ำวิธีการควบคุมเบื้องต้นเนี่ยก็ดูตามนี้ได้เลยครับแตะ1ครั้งนะครับที่หูฟังข้างซ้ายหรือว่าข้างขวาเนี่ยจะเป็นการเล่นเพลงหยุดเพลงครับส่วนการแตะ2ครั้งนะครับที่หูฟังข้างขวาเนี่ยจะเป็นการเล่นเพลงถัดไปส่วนถ้าเกิดเป็นข้างซ้ายเนี่ยก็จะเป็นการเล่นเพลงก่อนหน้าครับส่วนการแตะค้านะครับที่หูฟังข้างขวาเนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มระดับเสียงครับส่วนข้างซ้ายนะครับก็จะเป็นการลดระดับเสียงการแตะ3ครั้งนะครับที่หูฟังข้างซ้ายหรือว่าข้างขวาเนี่ยก็จะเป็นการเรียกฟีเจอร์ Voice Assistant ครับซึ่งคำสั่งในการควบคุมพวกนี้นะครับเราสามารถที่จะไปปรับเปลี่ยนที่แอปโทโซได้ด้วยนะครับซึ่งตัวแอปโทโซเนี่ยเราสามารถที่จะดาวน์โหลดได้เลยนะครับทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับพอเราติดตั้งอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยตัวแอปนะครับเขาก็จะคอนเนคนะครับกับตัวหูฟังของเราเนี่ยโดยอัตโนมัติเลยครับที่หน้าแรกเนี่ยเราก็จะพบกับตัวหูฟังนะครับที่เราใช้งานอยู่ตอนนี้นะครับก็คือโทโซอาจายโนวานะครับนี่มีรูปสวยๆตรงนี้นะครับพร้อมกับบอกสถานะของแบตเตอรี่นะครับว่าหูฟังข้างซ้ายหูฟังข้างขวาเนี่ยแบตเตอรี่นะครับอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับพร้อมกับบอกว่า EQ ของเราตอนนี้เนี่ยใช้ EQ แบบไหนอยู่นะครับซึ่ง EQ ของเขาเนี่ยก็มีให้เลือกใช้มากมายหลากหลายนะครับเราก็สามารถที่จะไปลองเล่นได้นะผมลองแล้วนะครับคือตัวนี้ปรับใช้งานได้จริงนะครับไม่ใช่ว่าปรับแล้วนะครับเสียงไม่ใช่เสียงเหมือนเดิมนะไปลองเล่นดูได้ครับเลือกแบบที่เราชอบนะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้นี่ครับที่ผมติดเอาไว้ว่าทัชคอนโทรลเนี่ยปรับแต่งตรงไหนนะครับนี่กดเข้าไปที่ฟันเฟืองนะครับนี่แล้วก็เข้าไปที่ทัชคอนโทรลในหน้านี้เนี่ยเราก็จะสามารถกำหนดได้เลยนะครับว่าการแตะ1ครั้งนะครับให้เขาเนี่ยทำอะไรแตะ2ครั้งนะครับทำอะไรแตะ3ครั้งทำอะไรหรือว่าแตะครั้งเนี่ยให้ทำอะไรนะครับเราก็สามารถที่จะกำหนดตรงนี้เนี่ยได้หมดเลยแล้วก็แยกอิสระกันด้วยนะครับทั้งหูฟังข้างซ้ายแล้วก็หูฟังข้างขวาครับแล้วก็เมื่อสักครู่นี้นะครับหลายคนน่าจะเห็นแล้วว่าเขาจะมีโหมดที่ชื่อว่า low latency อยู่ด้วยนะครับใครที่ชอบเล่นเกมเนี่ยผมขอแนะนำนะครับให้เปิดโหมดนี้เอาไว้นะครับเพราะว่ามันจะลดการดีเลย์เสียงนะครับของเราเนี่ยในตอนที่เล่นเกมครับจากที่ลองเปิดโหมดนี้เล่นเกมดูนะครับพบว่ามันลดอาการดีเลย์เนี่ยได้จริงเสียงเนี่ยคือมันออกตามท่าที่ผมกดเลยครับมีแค่บางช่วงบางจังหวะนะครับที่จะไม่ค่อยเป๊ะคือถ้าเกิดว่าเราไม่ได้จับผิดเนี่ยก็แทบจะไม่รู้สึกเลยครับสำหรับโทโซอาจายโนวานะครับก็จะมีราคาเปิดตัวอยู่ที่499บาทครับแล้วก็รับประกันศูนย์ไทยเนี่ย6เดือนด้วยนะใครที่สนใจนะครับก็สามารถสั่งซื้อตรงลิงก์ที่ผมทิ้งไว้ให้ที่ description เนี่ยได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับความสามารถของตัวโทโซอาจายโนวารุ่นนี้นะครับในค่าตัวเพียงแค่499บาทโดยส่วนตัวของผมแล้วเนี่ยผมมองว่ามันเป็นหูฟังที่คุ้มค่านะครับทั้งในด้านของราคาแล้วก็ความสามารถด้านเสียงนะครับแล้วก็ลูกเล่นมากๆเลยนะครับใครที่มีงบประมาณนี้อยู่นะครับอยากจะหาหูฟัง daily use นะครับหรือว่าหาหูฟังตัวเริ่มต้นเนี่ยผมขอแนะนำนะครับตัวนี้เลยสุดท้ายนี้นะครับผมขอฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับพร้อมกับ Subscribe นะครับ Channel LCD TV Thailand ของเราเนี่ยเอาไว้ด้วยนะครับ